ะวันนี้พบกับปิงจีดาภานะคะในรายการเรื่องบ้านๆ by J Asset Management ค่ะแล้ววันนี้นะคะปิงพาทุกคนมาที่คอนโด Ideal Lobby สุขุมวิท East Gate ค่ะซึ่งคอนโดนี้นะคะเป็นคอนโดใหม่สร้างเสร็จพร้อมอยู่และอยู่ใกล้กับทางด่วนถึง3สายและอยู่ห่างจาก BTS บางนาเพียงแค่150เมตรค่ะเดินไป BTS บางนาได้เลยค่ะและนอกจากนี้ค่ะคอนโดนี้เป็นคอนโดที่เรียกได้ว่าสิ่งอำนวยความสะดวกเขาครบครันตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ชีวิตคนเมืองสุดๆค่ะไม่ว่าจะเป็นสกายแล้วสกายการ์เด้นมีพื้นที่สวนหย่อมและพื้นที่สีเขียวให้กว่า 1,000 ตารางเมตรส่วนด้านล่างของคอนโดมีร้านค้าถึง5ยูนิตมีร้านแม็กแวลูด้วยค่ะและนอกจากนั้นยังมีสระว่ายน้ำที่เป็นระบบน้ำเกลือความยาว50เมตรค่ะมีห้องสมุดห้องประชุมห้องอเนกประสงค์มีโซเชียลคลับเรียกได้ว่าเป็นคอนโดพร้อมอยู่ที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการของคนรุ่นใหม่ค่ะและสำหรับใครที่กังวลในเรื่องความปลอดภัยนะคะไม่ต้องห่วงเลยค่ะเพราะที่นี่มีระบบรักษาความปลอดภัยให้ตลอด24ชั่วโมงค่ะแถมมีกล้องวงจรปิด CCTV ให้เกือบทั้งโครงการอีกด้วยค่ะและนอกจากนั้นนะคะต้องบอกว่าการขึ้นลงลิฟต์เนี่ยใช้คีย์การ์ดค่ะซึ่งไม่ต้องห่วงเลยค่ะและด้านล่างก็จะมีทั้งล็อบบี้เมลบ็อกซ์ห้องสมุดและห้องประชุมให้ใช้งานได้อีกด้วยค่ะและเดี๋ยวพี่จะพาไปดูห้องกันค่ะว่าเป็นยังไงกันบ้างค่ะตามมากันเลยค่ะและตอนนี้ปิงก็อยู่ที่หน้าห้อง4371/406เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะซึ่งอยู่ที่ชั้น15ค่ะขึ้นลงด้วยระบบคีย์การ์ดขึ้นลิฟต์มาได้เลยค่ะและภายในห้องค่ะมีขนาด 30.39 ตารางเมตร1ห้องนอน1ห้องน้ำเดี๋ยวผมจะพาไปดูข้างในกันค่ะว่าเป็นยังไงกันบ้างตามมากันเลยค่ะและตอนนี้นะคะปิงก็เข้ามาในตัวห้องเรียบร้อยแล้วค่ะด้านขวามือของปิงเนี่ยนะคะก็จะเป็นโซน built-in ครัวค่ะคือ built-in ไว้ให้เรียบร้อยแล้วมีทั้งซิงค์แล้วก็เตาไฟฟ้าถึง2อันด้วยค่ะและตรงนี้ก็จะมีพื้นที่สำหรับใส่เครื่องครัวค่ะส่วนด้านซ้ายมือของปิงก็จะมีพื้นที่ว่างนะคะสามารถทำเป็นตู้สำหรับใส่ของได้หรือจะเป็นพื้นที่สำหรับโต๊ะรับประทานอาหารก็สามารถทำได้ค่ะค่ะและสำหรับโซนตรงนี้นะคะเป็นโซนห้องนั่งเล่นค่ะซึ่งจะมีที่วางทีวีที่ built-in ไว้เรียบร้อยแล้วสามารถเป็นทำเป็นตู้ใส่ของได้ค่ะและนอกจากนั้นอีกโซนด้านหนึ่งนะคะก็จะมีโซฟาและเฟอร์นิเจอร์ให้บางส่วนเรียบร้อยแล้วค่ะส่วนหน้าต่างต้องบอกว่าของที่นี่นะคะมี2ชั้นค่ะคือมีหน้าต่างข้างในแล้วก็ข้างนอกค่ะเพื่อเอาไว้กันฝุ่นค่ะแล้วสามารถเปิดให้อากาศถ่ายเทได้ภายในห้องได้อย่างปลอดโปร่งค่ะและหลังจากนั้นค่ะปิงก็จะพาไปดูห้องนอนค่ะว่าเป็นยังไงบ้างตามมาเลยค่ะและเข้ามาในห้องนอนนะคะก็จะมีเฟอร์นิเจอร์ให้บางส่วนเรียบร้อยแล้วค่ะอย่างด้านขวามือของปิงนะคะก็จะเป็นเตียงขนาด5ฟุตค่ะมีไว้ให้เรียบร้อยแล้วอีกเช่นกันค่ะและนอกจากนั้นยังมีด้านที่ติดกับหน้าต่างนะคะจะมีโต๊ะทำงานไว้ให้เป็นมุมเล็กๆสำหรับทำงานได้เลยค่ะและด้านซ้ายมือของปิงนี่ค่ะมีตู้เสื้อผ้าขนาดกลางค่ะไว้ให้เรียบร้อยแล้วค่ะคือบิวอินได้สวยงามมากๆนะคะสามารถใส่เสื้อผ้าและเก็บของนะคะไม่ว่าจะเป็นของมีค่าหรือเสื้อผ้าหรือเครื่องประดับเล็กๆน้อยๆก็สามารถทำได้ค่ะและภายในห้องนอนนะคะก็จะมีห้องน้ำในตัวให้1ห้องน้ำค่ะซึ่งภายในห้องน้ำก็จะแบ่งกั้นออกเป็นโซนแห้งและโซนเปียกไว้เรียบร้อยแล้วจะมีกระจกกั้นไว้ให้อย่างสวยงามเลยค่ะและมีสุขภัณฑ์ครบครันค่ะสำหรับห้องน้ำและตอนนี้นะคะปิงก็อยู่ส่วนโซนระเบียงค่ะกว้างมากๆเลยจะเห็นได้ว่าปิงยืนอยู่ตรงนี้นะคะแต่ว่ายังมีพื้นที่เหลือด้านข้างอีกนะคะสามารถวางเป็นโต๊ะหรือมุมนั่งเล่นเล็กๆเอาไว้จิบกาแฟยามเช้าได้เลยค่ะและตรงนี้คือมองเห็นวิวได้ไกลสุดลูกหูลูกตาเลยค่ะการเดินทางไปยันคอนโด Ideal Mobit สุขุมวิท East Gate เริ่มต้นบนถนนสุขุมวิทมุ่งหน้าไปทางไบเทคบางนาขับเลยไบเทคบางนาไป550เมตรจุดหมายจะอยู่ทางซ้ายมือค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับห้อง4371/406ของเรานะคะคอนโด Ideal Mobit สุขุมวิท East Gate นะคะตั้งอยู่ในทำเลศักยภาพที่อยู่ใกล้กับไบเทคบางนาเพียงแค่เอื้อมค่ะและใครนะคะที่กำลังมองหาบ้านและคอนโดหรือทาวน์โฮมพร้อมอยู่นะคะสามารถติดตามเราใน EP ถัดไปได้เลยนะคะทั้ง2ช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือ YouTube นะคะที่ J Asset Management ค่ะแล้ววันนี้นะคะปิงต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ EP หน้าเรื่องบ้านๆ by J Asset Management สวัสดีค่ะ